ของผิดกฎหมายด้วยเนาะคือเป็นนี้แหละที่ผมอาจจะใช้ชื่อของคุณเป็นผู้ส่งแต่ชื่อนี้ก็ของคุณไหมใช่ครับใช่ชื่อผู้ส่งชื่ออะไรนะผมก็ฟังไม่ชัดเขาบอกว่ารัตนาอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวผมต้องติดต่อกลับไปเนาะกับเบอร์นี้ถูกไหมใช่ครับใช่ครับลองโทรเบอร์เนี้ยครับเพราะว่าส่งเอกสารส่งของไปจีนใช่ไหมอะไรประมาณนี้ครับมันมีพัสดุตีกลับมาอะไรประมาณนั้นครับครับตรงนี้นะครับครับคุณเอาเบอร์ผมไว้นะครับเดี๋ยวผมเบอร์คุณไว้ดีกว่าเนาะได้ครับเบอร์อะไรเบอร์ผมครับเบอร์คุณครับ0871ที่เขาโทรมานี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมจะติดต่อคุณในเบอร์นี้ถูกต้องไหมครับครับใช่ทีนี้ผมต้องติดต่อไปสอบถามก่อนว่าคือเรื่องอะไรนะโอเคครับได้ครับเขาบอกว่ายังไงนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยมีเบอร์ส่งสินค้าแต่ชื่อไม่ใช่ของคุณใช่ครับมันไม่ใช่ของผมแต่เบอร์ของคุณแน่นะเบอร์ผมไม่รู้ว่าเขาสุ่มหรือว่าเขาเขียนสลับหรือเปล่าครับเพราะว่ามันเบอร์มันอาจจะสลับกันเนี่ยแล้วเขาก็โทรมาหาผมอะไรประมาณนั้นลองไปเช็คดูครับเพราะว่าอาจจะประมาณนั้นคนส่งอาจจะจุ่มเบอร์เขียนมาก็ได้นะใช่ไม่คนส่งเขาอาจจะเขียนเบอร์เขาอะไรครับแต่เขาอาจจะเขียนผิดไงอาจจะเขียนข้างหลังผิดหรืออะไรมันมีเลขสลับหรือเปล่าไปได้ก็อย่างนี้เนาะใช่ครับแต่เขาส่งอะไรหนังสือเดินทางอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับของผิดกฎหมายด้วยเนาะของผิดกฎหมายก็ไปตามเขาเลยครับไม่ใช่ผมก็ต้องตามคุณด้วยนะคุณมีเบอร์ฮะอ๋อตรงอันนี้คือผมก็ผิดกฎหมายแหละครับมีเบอร์คุณแม่โอ้อันนี้เบอร์เบอร์ผมโอ้เลยตายแล้วผมเลยผิดกฎหมายมาไปแล้วไม่อาจจะเป็นเบอร์สลับกันแล้วอ๋อโอเคครับขอให้มันเป็นเบอร์สลับแล้วลองติดต่อเขาดูครับลองสลับเบอร์ DHL ใหม่เผื่อเขาแบบอันนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยพวกอะไรไอ้หนังสือเดินทาง ATM อะไรเนี่ยได้ไม่เป็นไรผมครับครับมันยังไงคุณตำรวจช่วยหน่อยนะครับครับได้ครับคุณครับครับขอบพระคุณมากเลยครับผมดีใจมากเลยครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ